ครั้งแรกเป็นตัวใช่แล้วก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนเริ่มถอดใจกับละครแล้วเพราะว่าคือเราก็ร้องเพลงมา 6-7 ปีอะไรเงี้ยพอบางทีเล่นละครก็มี2คู่บ้างเป็นตัวรองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นซิทคอมที่แบบว่าเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเรานะเอาเรามาเป็นแบบพระเอกบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากครับที่ได้งานนี้เหมือนน้อยใจเลยอ่ะก็ไม่เชิงน้อยใจแต่มันแบบคือบางทีตอนแรกเข้าใจว่าอย่างเรื่องที่เล่นให้พี่แดนเนี้ยก็เข้าใจว่าแบบเหมือนเรียนรู้เหมือนฝึกฝนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอนานๆไปมันก็เริ่มอึนอ่ะมันก็เลยนิ่งๆอะไรเงี้ยครับต้องมาลื้อฟื้นใหม่เลยหรือเปล่าไม่เชิงลื้อฟื้นแต่เรียกได้ว่ามีกำลังใจมากขึ้นมีแรงฮึดมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าบางทีพอเล่นตัวรองบ่อยๆเนี่ยบทมันก็จะชิวๆนะมันมาชิวนึงมันก็แบบฉาก1 4 5ตอนอะไรงี้ก็จะสบายๆมันบางทีทำให้เรารู้สึกขาดอินสปิเรชั่นไปเริ่มนิ่งๆไปอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยมันทำให้เราแบบคึกเหิมมากขึ้นอีกครั้งนึงครับเตรียมตัวใช่ก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องการแสดงเนี่ยมันเป็นความฝันเมื่อหลายปีแล้วนะครับก็ทำให้ไอ้จุดนั้นที่เราเหมือนเก็บไว้หน่อยเนี่ยมันปลุกขึ้นมาอีกครั้งก็ทำให้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้เคยอะไรเงี้ยก็กลับมาพยายามรื้อฟื้นอยู่เกรงไหมคะเชนพระเอกแล้วดีใจมากกว่านะดีใจมากกว่าแล้วก็ไฟแรงมากตอนนี้อยากลุยมากคือแบบในเมื่อมันมีโอกาสแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับคือเรียกว่าไม่กดดันเลยถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กกลับมาจะดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับก็พร้อมลุยอ่ะแล้วก็เราก็จะช่วยเต็มที่นะก็จะช่วยกันเต็มที่ครับก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นงานนะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นรับจ้างคนนึงนะแสดงรับจ้างเนี้ยพอถ้าเกิดว่ามันเป็นหน้าที่เราก็ทำให้ดีที่สุดอ่ะส่วนที่เหลือก็คือให้คนดูช่วยดูช่วยตัดสินแล้วกันนอกจากเรื่องนี้แล้วมีละครเรื่องอื่นตอนนี้มีผัวชั่วคราวครับถ่ายอยู่ก็เดี๋ยวกลางกุมภาก็จะออนแอร์ครับทางช่อง8งานเพลงคิดถึงมากคือจริงๆแล้วก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรวิถีวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปนะครับก็มีเคเบิลมีดิจิตอลทีวีมาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรื่องเพลงมันก็ดรอปลงไปนะครับแต่ก็ยังคงร้องเพลงอยู่เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่จันทบุรีเหมือนกันก็พยายามปั้นเพลงใหม่ให้เร็วที่สุดครับเรียกว่าช่วงนี้ก็มีทั้งเพลงทั้งละครด้วยให้ติดตามนะคะหัวใจนะคะมีเวลาดูแลเอาอีกแล้วเรื่องหัวใจผมเฉยๆเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าแบบไม่รู้ดิมันไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เดี๋ยวพูดแล้วมันผิดหวังอีกอะไรเงี้ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยจะนิ่งๆเรื่องความรักมันรักจะเข็ดกับความรักเนาะก็ไม่เข็ดนะก็ยังแบบว่ามีคุยตามสไตล์เชนธนาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่เปิดเผยมากอะไรเงี้ยแต่ก็เปิดเผยในอินสตาแกรมแล้วใช่มันไม่ไหวแล้วมันแบบบางทีมันเป็นโมเมนต์ที่มันแบบมันพีคมากอ่ะเราก็อยากจะจดจำอะไรตรงนั้นเอาไว้อะไรเงี้ยบางทีมันแบบเราไม่ได้เขียนไดอารี่เนอะเราก็ถ่ายรูปลงบ้างอะไรเงี้ยแฟนสาวเขาว่าไงบ้างคะอะไรแล้วอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยกันว่าเอ้ยรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าแบบเรามันรู้สึกว่ามันถึงจุดที่มันต้องแบบมีอะไรที่เก็บให้มันแฮปปี้ประทับใจในโมเมนต์นั้นๆบ้างอะไรเงี้ยคบกันมานานหรือยังวันนี้ถามจริงจังเลยเนาะก็สักพักหนึ่งครึ่งปีความรักครั้งนี้เราคาดหวังขนาดไหนเอ่ยผมคาดหวังทุกครั้งอยู่แล้วครับแต่ว่าเหมือนพอมันโตขึ้นมันนิ่งขึ้นมากกว่าก็เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะที่พร้อมขึ้นมากกว่าไม่ได้แบบว่างอแงเหมือนตอนเด็กๆแล้วครับต้องมีอะไรพิเศษถึงทำให้เราไปเอ่ยไปอยากนี่คือถามจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ยจริงจังยังคงคุยเรื่อยๆนะแต่ถามว่าคนที่คุยคนนี้มีอะไรพิเศษก็อยู่บ้านเดียวกันเป็นเด็กนครปฐมเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญวัดที่ผมไปบวชเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีสตอรี่ให้คุยเยอะเพราะเหมือนแบบเป็นเด็กบ้านเกิดเดียวกันอะไรเงี้ยคุยถูกคอกันอะไรประมาณใช่อยู่แล้วสบายใจครับอายุไม่ห่างกันใช่ไหมก็ห่างนิดนึง 3-4 ปีครับไม่ห่างเยอะเลนส์มันก็เลยแบบไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ใช่ให้จะเปรียบเทียบกับใครหรือเปล่าสถานะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟนเลยหรือเปล่าเป็นไหมเหรอไม่เคยขอกันนะไม่เคยคุยว่าแบบเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าก็คือคุยเรื่อยๆผมตั้งใจว่าปีนี้ถ้ามีคอนเสิร์ตสักร้อยงานเนี่ยก็อาจจะนิ่มขึ้นแล้วก็ขอเขาเป็นแฟนอีกทีหนึ่งเพราะว่า
เหมือนเราอยากลุยเรื่องงานก่อนเยอะๆเลยเมื่อกี้ได้บอกเขาไว้ว่าถ้าให้ครบร้อยงานแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าขอเป็นแฟนไม่มีบอกแต่จะมีแบบว่าพูดในใจบ่อยๆบางทีเวลาอย่างไปเพิ่งไปญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยมีเทพความรักมีก้อนหินตำนาอะไรเงี้ยเราก็กระซิบในใจนะขอคอนเสิร์ตสักร้อยงานนะแล้วผมจะไม่ปิดกั้นตัวเองเลยจะลุยเต็มที่อย่างเดินผ่านพระตรีมูรติอย่างเงี้ยเราก็ท่องในใจขอร้อยงานแล้วแบบว่าจะไม่เครียดเรื่องงานแล้วจะไปแบบว่าดูแลหัวใจตัวเองมีความสุขกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดูเหมือนทางฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเหมือนกันเพราะว่าในไอจีเขาก็คือไม่รู้เหมือนไม่รู้เขาเกรงใจหรือเปล่าเนอะเห็นแล้วลงแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ถามตรงๆครับ